สวัสดีครับพบกับจอห์นสต็อกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอตลาดใหม่นะครับที่นี่บราซิลนะครับก็เป็นเว็บบราซิลที่ไม่รู้ผมไปฟุกเจอยังไงน่าจะมีเพื่อนพี่น้องทางเรียกอะไรทางเขมรทางเวียดไม่ใช่เวียดนามสิทางกัมพูชานะครับแนะนำมาให้ผมก็เลยลองสมัครดูมันก็ง่ายดีนะครับส่วนมากจะรับเป็นPNG กับ EPS นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันแล้วกันนะครับเว็บมีชื่อว่าดีไซน์นี่น่าจะเป็นคนระยองหรือเปล่าฮิฮิฮิไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าเป็นคนระยองไปเปิดเพจบราซิลนะครับดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์นี่นะครับก็เนี่ยจะชื่อตามนี้แหละนะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับอย่าลืมมันจะต้องใช้ Google Chrome นะครับมันจะขึ้นมาให้แปลภาษาด้านข้างนะครับให้เป็นทานสเลตเป็นอังกฤษก่อนเพราะว่าในเว็บจะเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับมาก็ทำการรีจิสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่มันเข้าไปนะครับไอ้เปียวสต็อกเกอร์คุ้นเลยใครวะเนี่ยโอเคก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็กด create an account นะครับก็จะมีอีเมลเด้งเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับไปเช็คที่อีเมลของเราและก็คลิกconfirm นะครับหรือ verify นะครับพอ verify เสร็จก็จะกลับมาหน้าให้เราเซต password นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ให้มัน strong หน่อยนะครับมีทั้งตัวอักษรพิเศษตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กด save password ครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าให้เราล็อกอินเราก็ล็อกอินมันเข้าไปนะครับล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จนะครับก็จะมาหน้าอันนี้คือหน้าผู้ซื้อนะครับเราจะไปหน้าผู้ขายเลื่อนลงไปข้างล่างป๊อปมันก็จะมีคำว่า become a contributor นะครับแล้วก็มาหน้านี้แล้วก็ I want to be a designer นะครับเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จนะครับก็เนี่ยก็จะเข้ามาหน้า contributor เลยนะครับจากนั้นเราไปที่ setting นะครับคลิก setting เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ full name นะครับ CPF number นี่คือผมใส่เลขที่บัตรประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็ birth date เกิดและตายไม่ใช่ วันที่เกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับ username ยาวอะไร portfolio ที่เราอยากจะโชว์มีอะไรบ้าง Instagram เว็บไซต์อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ choose file แล้วก็ save setting นะครับเห็นไหมก็ใส่เข้าไปแล้วชัตเตอร์ก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปอัพโหลดกันว่ามันจะเป็นอัพโหลดยังไงนะครับวิธีการอัพโหลดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูเมนูกันแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแอปรูปนะครับแอปรูปก็เราคลิกดูมันก็จะมาขึ้นมาว่าอันไหนอีพรูปไม่แอปรูปนะครับก็ดูได้นะครับแล้วก็อันเดอร์รีวิวก็หมายถึงว่าส่งมาแล้วก็รอรีวิวเฟลก็คือไม่เอาก็มานี่ตัวนี้พาร์เนลครับพาร์เนลก็จะเป็น your file ที่ขายได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นในเทมเพลตเขาเราไปดูไกด์ไลน์นิดนึงก็ได้คอนเทนต์ไกด์ไลน์แล้วกันนะครับเอาเป็น PNG แล้วกันเนาะพวกเราก็ถ้าเวกเตอร์ก็เป็น EPS อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น PNG ก็ขั้นต่ำไม่เกิน800พิกเซลขั้นสูงสูงสุดไม่เกิน 6,000 พิกเซลนะครับแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่มีนะก็ดูได้ตามไกด์มันนี่แหละในเมนูมันไกด์แอนด์อินโฟเมชันนี่แหละดูถ้าใครอยากทำ PhD ก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้เขาไม่ให้ใส่ภาษาอื่นนอกจากภาษาโปรตุเกสนะครับเงียวนะครับเขาก็บอกว่า all content submission original สามารถที่จะไปเอาภาพมาจาก Pixel แล้วก็ Unspace ได้แต่ว่าเก็บ ID และ Layer ID ไปด้วยนะครับแล้วก็หมายถึงว่าใส่ลิงก์ให้เขาด้วยประมาณนั้นนะครับแต่อย่าไปสนใจเลยส่งกับ PNG ก็ EPS ก็พอแล้วมันต้องใช้ภาษาโปรตุเกสไม่ใช่ไรอ่ะมาถึงวิธีอัปโหลดไฟล์แล้วกันครับกด Send Fileคลิก select ปึ๊บผมถึง14เนาะก็เลือกทั้งหมดก็อะไรแหละผมส่งทั้ง JPEG ทั้ง EPS มันจะเอาก็เอาไม่เอาก็เรื่องของมันก็อัพโหลดไม่มีอะไรครับไม่มีการ
ทำแคตตาล็อกทำนู่นนั่นนี่อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รอตรวจแค่นั้นเองรอแป๊บหนึ่งแล้วกันหลังจากเสร็จแล้วก็คลิกเคลียร์ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บก็รอครับมันก็จะเข้ามาอยู่ under review นอกนั้นเราก็รอถามว่าโหลดดีไหม ก็ได้นะครับผมกำลังจะได้เบิกแรกถ้าเป็นเปียโนเนียจะถ้าสมมติกด request payment นะครับสมมติถ้าเป็นเปียโนเนียเนี่ยใช่ไหมเขาจะให้ขั้นต่ำอยู่200เหรียญบราซิลนะครับโอเคเป็นอันเสร็จครับมาลุยกันมาเดี๋ยวมีกลุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับ